สวัสดีครับคุณลุงกะทีนะครับวันนี้เอาที่ชาร์จที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวที่อยากแนะนำมาบอกกันแล้วกันนะครับเราไม่ได้มาอัปเดตกันเนาะว่าช่วงนี้ใช้ที่ชาร์จอะไรนะครับที่ชาร์จผมก็รีวิวเกือบทุก2อาทิตย์อะนะ ตัวแรกนะครับอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับ Bezosแกน2ไลท์นะครับ65วัตต์ตัวนี้ซุปเปอร์วูครับแท้ๆถ้าใครดูในเถาเป่าจะมีขายบอกไว้เลยว่าในเถาเป่ามีขายครับแต่ว่าใน Lazada Shopee หาไม่ได้แล้ว 1A1C นะครับ SFC 2.0 ซุปเปอร์วูได้ก็คือชาร์จ Oppo ได้ Oppo OnePlus Realme นะครับมันมีจริงและเล็กพกพาง่ายขาพับไม่ได้ต้องไปหาในท็อปเป่าตัวต่อมานะครับแนะนำเอาไล่ตามระดับไฟนะ65วัตต์เท่ากันนะครับตัวนี้คูเทคแกน65วัตต์นะครับ AD6534 นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็โพสต์บ่อยอยู่มันเล็กมันเบานะครับแล้วก็65วัตต์ SF4.0 ได้ก็แนะนำนะครับ Samsung ก็ใช้ได้ตัวต่อมาเอาตัวนี้ออกก่อนมันตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยใน Shopee มีขายนะครับน่าจะได้ยังไม่เห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่ชอบซื้อกันสมัยก่อนนะแต่มันเป็นหัวจีนนะครับก็ใช้กับ US กับ AU ได้67วัตต์มีเทอร์โบนะครับ SF4 2.0 ได้เฉพาะ C1 แล้ว C2 กับไอ้พวกนี้มันอะไรทำไมมันวงๆมานะครับเห็นไหมเอางี้แล้วกันC2 นะครับไว้เป็น USB หักนะครับเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กคือมันชาร์จได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ไว้ชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยชาร์จโน้ตบุ๊กเสร็จปั๊บนะครับ USB A ตัวนี้นะครับจะกลายเป็นฮับทันทีนะครับเราสามารถเอาอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นมาเสียบได้แล้วก็ตรงนี้เป็น HDMI นะครับเราสามารถเอา HDMI มาเสียบได้ด้วยคือตัวนี้เทพตัวนี้ขายดีมากที่จีนนะครับของ Xiaomi ก็ลองดูแต่ว่ามันเป็นหัวจีนเพราะฉะนั้นมันก็เอาออกนอกบ้านบ้านเรามันก็ไม่เวิร์กนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าใครเอาแบบไว้ในบ้านนะผมก็เอาไว้ชาร์จโน้ตบุ๊กที่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็บางทีก็ต่อแคปเจอร์การ์ดได้ด้วยนะตัวนี้นะครับก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยเสียบเข้า A24S มีเทอร์โบเอ้ยมี14อันต้าอะไรพวกเนี้ยเสียบขึ้นจอได้นะครับเพราะว่ามันเป็น HDMI เนาะก็เสียบ C เข้ามาแล้วก็เอา HDMI ออกนะครับต่อไปตัวไหน67แล้วร้อยตัวนี้ก่อนเอา power bank ก่อน power bank นะครับก็เพิ่งรีวิวไปตัวนี้เดี๋ยวศูนย์ไทยน่าจะเข้ามาแล้วใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับศูนย์ไทยก็จะมีมอกนะครับก็จะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยเขานำเข้ามาถูกต้องนะครับเสียภาษีตัวนี้ดีทุกอย่างเลยน้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับ20,000มิลลิแอมตรงนี้เป็นแบบอะไรนะกันลื่นอะนะครับด้านบนสีขาวสวยนะครับมีสีอื่นด้วยไม่รู้ไอ้ดีศูนย์ไทยนี่จะยังไงนะเข้าไหม55วัตต์แม็กนะครับ SFC 2.0 45วัตต์ได้นะครับแล้วก็มีเทอร์โบ55วัตต์เนาะ PD 45วัตต์นะครับคือ power bank 45วัตต์พูดง่ายๆนี่คือ power bank 45วัตต์ที่มันมีเทอร์โบ55ได้นะครับใช้กับ iQOO 12นะครับขึ้น30เกือบ40วัตต์ได้นะครับ iQOO Z9 ได้นะแนะนำตัวนี้ถ้าเข้าศูนย์ไทยก็ผมคิดว่าน่าจะราวๆเกือบ 2,000 นะครับแต่มัน 20,000 มิลลิแอมไงแล้วมันสวยด้วยกลับมาที่ชาร์จนะครับเป็นหลักร้อยวัตต์แล้วกัน SFC 2.0 เหมือนกันนะครับ45วัตต์แต่ว่าตัวนี้ได้ PPS 100วัตต์นะครับแล้วก็มีเทอร์โบ120วัตต์ตัวนี้ตัวที่ผมชอบช่วงนี้จะอวยตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าผมชอบจริงมันเบานะครับมันไม่หนักเท่าตัวใหญ่แล้วก็120วัตต์อ่ะคือผมไม่มีผมพูดเลยว่าผมยังไม่มีของที่มันเป็น PD 3.1 สักเท่าไหร่นะครับผมก็เน้นไอ้เนี่ย C1 C2 เนี่ยออกโน้ตบุ๊กนะครับออก A24 อันต้านะครับแล้วก็14อันต้าก็ได้90วัตต์คือมันครบอ่ะนะประมาณนี้นี่คือตัวที่แนะนำ
นะครับถ้ามีศูนย์ไทยเข้าก็น่าจะเร็วนี้ผมถามเขาแล้วว่าจะมาไหมตัวนี้เขาบอกมาแน่นะครับไอ้สองตัวเนี้ยมาแน่ไอ้สีคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้คือเจนใหม่ของคูเทคนะครับเจนของครึ่งปีหลังเนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวนี้ AD 1404U นะครับ PD 3.1 140วัตต์นะครับมีเทอร์โบ120วัตต์ก็คือถ้าหา120วัตต์แล้วถ้าหาซื้อตัวนี้ไม่ได้ก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ C1 C2 C3 นะครับจ่ายไฟไม่เท่ากันนะ C1 C2 ได้140วัตต์นะครับแต่ต้องเสียบรูเดียวนะแล้วก็ USB A นะครับประมาณนี้ตัวนี้หนักหน่อยนะครับ140วัตต์อ่ะทีนี้บางคนบอกเฮ้ยมันจ่ายไฟไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยรองรับ PPS แค่60วัตต์นะครับผมเข้าใจว่าฝั่งโปรโตคอล PD เขาจะยังไม่ค่อยเก่งก็เลยแนะนำว่าถ้าจะเอา100วัตต์นะครับชาร์จโน้ตบุ๊ก100วัตต์เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ PPS 100วัตต์นะครับ PD เก่งกว่าแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบพวกเสี่ยวมี่นะครับโรโคเลนครับรับจบตัวนี้แพงหน่อยตอนนี้ราวๆน่าจะคือเมื่อก่อนมันถูกตอนที่เขาเข้ามาไทยใหม่ๆนะครับตอนที่เขาเข้ามาทำตลาดไทยใหม่ๆเขาขายถูกเหมือนแบบเหมือนจะเจ๊งอ่ะแต่จริงๆคือเขามาแค่มาเข้ามาตีตลาดเฉยๆนะครับตัวนี้น่าจะเกือบ 2,000 แล้วนะครับ140วัตต์แกนนะครับ PD 3.1 นะครับตัวนี้เวิร์กมากจ่ายไฟนิ่งแล้วก็ PPS 100วัตต์นะครับแนะนำคือถ้าใครซื้อมาชาร์จโน้ตบุ๊ก140วัตต์ตัวนี้เลยโลโคเลนนะครับมันไม่หนักมากเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับคือมันเบากว่าไอ้คูเทคเนี่ยมากกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าหน่อยนึงเป็นตัวที่ฝรั่งรีวิวแล้วโอเคมากผมโอเคกับรีวิวเขามากคือตัวนี้ก็เทียบกับพวกยี่ห้อ A ที่อวยๆกันนะครับสู้ได้สบายแล้วก็จะดีกว่าด้วยเพราะมันถูกกว่าหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้140วัตต์ก็ราวๆนี้นี่คือตัวที่ใช้นะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกที่เสียบคาทิ้งไว้นะครับวันไหนว่างๆไปก็ไปปลั๊กวันไหนแบบหาไอ้พวกนี้ไม่เจอเพราะพวกนี้ผมไม่ได้เสียบตลอดนะครับถ้าเสียบตลอดผมไม่เอามาวางไว้อย่างนี้หรอกนะคือจะเอามาเสียบมีตัวเนี้ยเสียบตลอดเสียบคาไว้นะครับแล้วก็วันไหนเดินมาจะชาร์จอะไรก็หยิบออกมาปั๊บแล้วก็เอามาเสียบไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่งโชว์นี่เรียบร้อยนี่นะครับประมาณนี้นะนี่คือพวกแก๊งที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมมีอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วกัน 7-8 นาทีแล้วนะครับวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับรวมที่ชาร์จที่คุณโอทีแนะนำ